สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีเจนนี่ยิวทำบุญส่งลูกน้องเมกดาวเป็นครั้งสุดท้ายขุดหลุมฝังชุดเด็กบอกลาทั้งน้ำตาหลังนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่เดมอนทสดชื่นต้องเจอกับข่าวเศร้าสูญเสียลูกคนที่สองในท้องไปอย่างไม่ทันตั้งตัวจนทำให้ว่าที่คุณแม่ลูกสองและสามียิวฉัตรมงคลเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อวันที่2สิงหาคมเจนนี่รัชนกและยิวสามีก็ได้ออกมาเผยคลิปที่ไปทำบุญที่วัดเพื่อบอกลาลูกคนที่สองที่จากไปเป็นครั้งสุดท้ายโดยได้นำลูกที่จากไปพร้อมทั้งชุดเด็กของใช้เด็กนมกล่องดอกไม้ไปทำพิธีและเขียนชื่อเมกดาวซึ่งเป็นชื่อของลูกในท้องที่จากไปใส่ไว้ในพานด้วยก่อนจะนำของทั้งหมดรวมถึงลูกที่จากไปฝังลงดินซึ่งยิวฉัตรมงคลได้เป็นคนขุดหลุมและฝังกลบด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของครอบครัวได้หมดทั้งสดชื่นกับการสูญเสียในครั้งนี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจเจนนี่และยิวเป็นจำนวนมากโดยเจนนี่รัชนกยังเผยความรู้สึกด้วยว่าวันนี้ป้ากับแม่และพี่ยูจีนมาทำบุญส่งน้องเมกดาวน์นะลูกเดินทางปลอดภัยนะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นะไว้ลูกพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมานะคะรู้ไหมป้าเขาตั้งชื่อหนูว่าเมกดาวเพราะทุกๆครั้งที่พวกเรามองไปบนฟ้าไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนพวกเราจะเห็นและคิดถึงหนูเสมอนะลูกถึงแม้เราจะไม่เคยเจอหน้ากันแต่ขอให้ลูกรู้ไว้ว่าป้ากับม้าและพี่ยูจีนรักหนูนะขอขอบคุณข้อมูลจาก tatsuto online.com ขอบคุณค่ะ